สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ด Manager ประจำวันที่ 25 เมษายนครับค่ะรายการที่นำข่าวยอดนิยมบนเว็บไซต์ Manager ออนไลน์ค่ะมานำเสนอท่านผู้ชมได้รับชมกันวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารนะฮะฮอตฮิตจริงๆโอ้โหแต่ละเรื่องนี้ต้องบอกว่านะไม่น่าเชื่อใช่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนอ่านเยอะขนาดนี้นะใช่นะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความตึงเครียดนะครับในคาบสมุทรเกาหลีนะฮะตอนนี้ครับทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับได้ส่งนี่เลยฮะเรือดำน้ำ USS มิชิแกนฮะซึ่งเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ครับเดินทางเข้าเทียบท่าที่ฐานทัพเรือในเมืองปูซานของเกาหลีใต้ครับหลังคาดการมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะว่าการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่ 6 ของเกาหลีเหนืออาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับและก็มีแนวโน้มที่จะทดสอบหรือยิงขีปนาวุธพิสัยไกลนะฮะในช่วงฉลอง 85 ปีในการก่อตั้งกองทัพประชาชนเกาหลีนะครับของเกาหลีเหนือนะฮะขณะที่กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นครับได้ส่งเรือพิฆาตจำนวน2ลำนะฮะร่วมซ้อมรบกับกองเรือบรรทุกเครื่องบินจู่โจมของสหรัฐที่กำลังมุ่งหน้าสู่คาบสมุทรเกาหลีตามคำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์นะฮะทางด้านของรัฐบาลเกาหลีเหนือครับออกมาประนามท่าทีคุกคามของสหรัฐว่าเป็นการกระทำที่อันตรายนะครับของพวกที่วางแผนใช้สงครามนิวเคลียร์รุกรานเกาหลีเหนือนะฮะขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะฮะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายครับใช้ความอดทนอดกลั้นให้มากขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่โลกกำลังจับตามองนะฮะจับตามองกันอย่างยิ่งเลยนะครับครับผมมาเรื่องต่อไปนะฮะมาดูอนาคตในอีก30 ปีข้างหน้าในมุมมองของผู้ก่อตั้งอาณาจักรอาลีบาบานั่นก็คือแจ็คหม่านั่นเองนะทำไมฮะก็ทางด้านแจ็คหม่านะฮะกล่าวในงานสัมมนาผู้ประกอบการจีนที่เมืองเจิ้งโจวว่าอีก30 ปีข้างหน้านะฮะนับนิ้วเอาเลยฮะแก่ๆกันทั้งนั้นชาวโลกจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดมากกว่าความสุขเขาว่าใครแก่ๆนั่นสิครับผมสงสัยมากไม่รู้เหมือนกันทีนี้แจ็คหม่าเขาเชื่อว่าธุรกิจส่วนใหญ่บนโลกดั้งเดิมนะฮะจะล้มหายตายจากไปเพราะถูกระบบอัตโนมัติแย่งงานทำจากความนิยมในการใช้อินเทอร์เน็ตและมีธุรกิจบางส่วนเท่านั้นนะฮะที่เติบโตได้บนการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่โลกต้องเปลี่ยนนะฮะก็คือระบบการศึกษาทำไมฮะต้องสอนให้ลูกหลานในอนาคตมีความสามารถในการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์คือทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ให้ได้ว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ระบบอัตโนมัติต่างๆได้ดีกว่าคนยุคอนาล็อกส่วนเครื่องจักรควรทำเฉพาะงานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้และมองว่าธนาคารเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องปรับตัวควรเปิดโอกาสให้คนทุกระดับชั้นเข้าถึงสินเชื่อได้ขณะที่ธุรกิจดั้งเดิมที่รับผลกระทบจะต้องเลิกมองอินเทอร์เน็ตในแง่ร้ายก็คือเหมือนกับว่าอินเทอร์เน็ตไปทำให้ธุรกิจดั้งเดิมของเขาเจ๊งแล้วหาทางปรับตัวธุรกิจของตัวเองให้ได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวอีก30 ปีข้างหน้านะครับที่ทางด้านของคุณแจ็คหม่านะฮะเมื่อกี้คุณแจ็คหม่านะครับไม่ใช่อดีตนายกของไทยนะฮะเคยใช่นะฮะเขาพูดไว้นะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับหลายธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวให้เข้าหาโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะฮะค่ะแต่เรื่องนี้ค่ะคงไม่ต้องรอให้ถึง30 ปีข้างหน้าค่ะเพราะว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วค่ะอะไรนะสำหรับเรื่องนี้เลยของคุณโอ้โหขอสามีก่อนได้ไหมคะเอาหรอสามียังไม่มีเหรอทำไมคะคุณดูอะไรจุ๊บไปนะคะเสาเล่นไม่รู้อะไรกันไม่มีอะไรไม่ต้องรอแล้วเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนรอคอยค่ะสำหรับรถบินได้โอ้ my god จะตามเทคโนโลยีนี้ถ้าไม่ทันจริงมาโลกมันเปลี่ยนไปไวมากเหลือเกินค่ะเรื่องนี้ค่ะผู้ผลิตรถบินได้อย่าง Kitty Hawk ค่ะได้รับการสนับสนุนจาก Larry Page ค่ะผู้ก่อตั้ง Google ได้ทำการบินทดสอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรถบินได้ตัวนี้โดยบินเหนือทะเลสาบแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองซานฟรานซิสโกมณฑลรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะที่มีความสูงประมาณ15 ฟุตนานประมาณ5 นาทีเราเห็นในภาพเราคิดถึงเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ขี่ไม้กวาดนั่นไม้กวาดแต่มันเหมือนนะดูจากไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยรถบินได้ดังกล่าวค่ะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่หมุนใบพัด8 ใบโดยรถคันหนึ่งค่ะสามารถนั่งได้1 คนเท่านั้นนะคะนึกว่าจะไปเป็นคู่จ้าโดยพบว่าเสียงของมันเนี่ย คล้ายกับเสียงสปีดโบ๊ทค่ะปัจจุบันขอใบอนุญาตในการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการการบินจากสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติในประเภทพาหนะแบบเบาบางนักบินเนี่ยไม่ต้องขอใบอนุญาตและสามารถบินได้ในพื้นที่ซึ่งการจราจรทางอากาศไม่แน่นหนาโอ้โหครับซึ่งบินได้ที่ซึ่งรถบินได้ค่ะจะวางขายจริงเนี่ยจะดูดีกว่านี้และจะส่งเสียงเบากว่านี้โดยกำหนดแผนจะวางจำหน่ายครั้งแรกในช่วงปลายปี2560ปลายปีนี้อาจจะใช้ได้สำหรับในพื้นที่ที่ไม่ใช่เมืองหรือเปล่าพื้นที่ชนบทกทม.ใช้ได้ไหมคะซื้อมาใช้นิดนึงรถติดเรียบร้อยสายไฟสายไฟเกี่ยวตายแล้วจริงว่ะลืมคิดเลยอ่ะคุณต้องคิดสายไฟเกี่ยวอะไรอีกรถทางซื้อมาต่อหม้ออีกรถไฟฟ้ารถไฟฟ้างี้แล้วต้องรอดูกันนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะจะมีข่าวอะไรฮอตฮิตบ้างนั้นพลาดไม่ได้ค่ะ